แรกคือคุณสุรพันธ์นะครับคุณสุรพันธ์เป็นคนที่หนึ่งที่จะไปจับฉลากนะครับคนที่หนึ่งที่มีสิทธิ์ไปจับฉลากนะครับไม่ได้ไปยื่นเอกสารนะครับมีอย่างเดียวที่สี่นะครับถ้าเจอเรียกเองนะครับลูกที่สองแปดเลยแปดโอ้โหเรียบร้อยครับหลังจากเสร็จการลงทะเบียนชื่อแล้วผมก็จะจัดลำดับ